น้ำท่วมเข้าบ้านหมดเลยครับตอนนี้นะครับข้าวในเล้าก็เสียหมดนะครับก็ชาวบ้านต้องกลัวไม่ทันนะครับว่าน้ำกุลังกาจะลงมาเร็วขนาดนี้นะครับก็เมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนนะครับก็ทุกครั้งก็ท่วมท่วมถนนนะครับก็ไม่คิดว่าจะท่วมขนาดนี้ครับชาวบ้านก็ได้ความเดือดร้อนมากนะครับในการทำน้ำท่วมทั้งน้ำลึกท่วมถนนนี่ก็ประมาณสักไม่ได้ไปตอนนี้น้ำท่วมบ้านนะครับนายกได้ไปถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานรายงานนายอำเภอต่อไปครับเอาเล่นน้ำดึงสบายครับเด็กน้อยนะครับตอนนี้นั่งดูน้ำท่วมบ้านเปลงข้างในบ้านตอนนี้น้ำมันท่วมมาหกนะครับชาวบ้านก็รอสะดุ้งนะครับกลางถนนเลยโอ้ครับก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับเนื่องจากฝนตกหนักช่วงประมาณ6ทุ่มเป็นต้นมานะครับก็มาหนักตอนประมาณ2ที่3นะครับมีน้ำก็ได้ท่วมหมู่บ้านไผ่ล้อมนะครับทั้งหมู่1แล้วก็หมู่5หมู่6หมู่7หมู่4นะครับมีน้ำก็ตกลงมาจากภูลังกานะครับเป็นน้ำชั้นที่4นะครับขนาดนี้ยังใหญ่ขนาดนี้นะครับขนาดมองไกลๆนะครับถ้ามองใกล้น่าจะความกว้างประมาณ50หรือ100เมตรนะครับความกว้างนะครับนี่เรามองขนาดประมาณ5กิโลนะครับกว่าจะถึงมันตกครับกลับมาดูด้านของหมู่1และหมู่5นะครับตอนนี้ก็น้ำท่วมนะครับนะครับเหมือนทะเลเลยครับตอนนี้น้ำท่วมไร่นาเสียหายหมดเลยนะครับนี้น้ำท่วมอยู่เขตหมู่1นะครับในชาวบ้านยกสะดุ้งอยู่หน้าบ้านเลยนะครับน้ำท่วมบ้านมาถ่ายรูปครับปลาทะเลครับเข่าตายไปเห็นแล้วครับคิดจะเรียกก็ได้ไม่เจอวะปลาลูกก้อนเป็นประเด็นนะกันดักน้ำเลยก้อนเป็นแค่ป้าหรอทางหมู่หกแห่งหมู่ทางพุทธแห่งนักเจ้าของบ้านเมืองท่านเพื่อจะไปออกเตียงที่เจ้าที่ก็เข้าใจอยู่ครับครับครับถ่ายถ่ายรูปไปท่วมเบิ้ลเงินสาดนายนายเอ้ยกระพุ้นครับแขกมาเจอเอากระพุ้นแต่ว่าน้ำพูซีลงมาอยู่นี่ย่านน้ำพูนะน้ำสาดน้ำเข้าบดหันเอาตัวใส่มันยกที่มันนี่เนาะรวยเดี๋ยวหน้ามาหน้ามาเพื่อถ่ายรูปเอา
ี่ยไปใกล้เด้อเนาะมันหยดลงมาเรื่อยๆเด้อของน้ําเสียหายครับของน้ําปั่นตัวนี้ให้น้ําปั่นตัวนี้มาขาดลงเลยโอ้โหมันโค้งโอ้ยตายเลยไปไม่ได้เลยรถเนี่ยมันล้าวเลยมันจะลงหมดแล้วครับเนี่ยดีเราจะได้เฮดบ็อกซ์ป่ะเนี่ยเอาบ็อกซ์เอาท่อท่อมันไหลบ่ทันตัวนี้มันก่อนเป็นท่อครับพอดีน้ำมาเยอะน้ำก็เลยไหลไม่ทันทำให้ถนนขาดนะครับชาวบ้านอยากต้องการบล็อกนะครับเพื่อระบายน้ำได้ทันอันนี้บล็อกกันท่อขาดนะครับถนนตัดมีชาวบ้านมาดูนะครับการจรจะก็ลำบากนะครับครับตอนนี้น้ำไหลหลากนะครับมันเต็มไร่นาเยอะแยะน้ำท่วมเลยที่บ้านวันนี้มองเข้าไป ในบ้านไผ่ครับตรงนี้ไปลองเราเห็นนอนน้ำท่วมหมู่บ้านทั้งหมดเลยครับไม่ที่เป็นน้ำนี่คือไร่นาหมดนะครับน้ำท่วมชาวบ้านเอาขนรถขึ้นมาไว้ถนนบนถนนนี่ท่านสมาชิกนะครับน้ำท่วมข้าวน้ำท่วมข้าวเต็มเล้าเลยครับความเสียหายครับเอาไปได้อยู่เขาโบเต้นมะกังไปอ่ะตู้อ่ะน้ำมาไวเนาะเข้าก็ตั้งสิบกว่ากระสอบตั้งสามสี่สิบหมื่นเข้ามาเลยบัวหันจ้ากันเนาะเดี๋ยวค่อยซ้อยเหลือหัวต่ำหัวต่ำกว่าสิบโอ้ยขนาดน้ำท่วมบ้านไผ่นะครับเป็นประวัติเลยนะครับไม่เคยมีน้ำท่วมขนาดนี้นะครับไร่นาเสียหายหมดเลยครับน้ำท่วมไปหมดเลยด้านนี้ก็น้ำกำลังจะมาท่วมไร่นาครับถนนนะครับหมู่7น้ำท่วมนี่ผมนายกอบต.กำลังสำรวจนะครับสำรวจบ้านน้ำท่วมนะครับบ้านที่ถูกน้ำท่วมครับผม